เตรียมพบร้านขายของชำรูปแบบใหม่ Amazon ใน LA Amazon เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะมีการวางแผนที่จะขยายเกินกว่าที่คาดการไว้บริษัทได้สร้างชื่อในอีคอมเมิร์ซกำลังขยายธุรกิจเปิดตัวร้านขายของชำใหม่ทั้งหมดร้านค้าหลายสิบแห่งตามรายงานของ Wall Street Journal และล่าสุด Amazon กำลังเปิดร้านขายของชำแห่งใหม่ใน Woodland Hill ซึ่งเป็นย่านของ Los Angeles ในปี2563ค่ะและในวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้มีข้อมูลจะมานำเสนอให้ทราบโดยร้านขายของชำดังกล่าวจะถือเป็นร้านขายของชำเชนใหม่ที่เปิดตัวโดย Amazon โดยร้านแห่งนี้จะแตกต่างจากแบรนด์ Whole Foods ของ Amazon แต่จะมีการชำระเงินแบบทั่วไปค่ะซึ่งจะแตกต่างจากร้านที่ไม่มีเงินสดของ Amazon Go ร้านค้าขายของชำแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่ Woodland Hill Los Angeles ตามประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของ Amazonเป็นสาขาแรกของ Amazon ค่ะโดยสิ่งที่คาดว่าจะเป็นร้านขายของชำรูปแบบใหม่ของ Amazon นี้แต่จะใช้รูปแบบการชำระเงินแบบเก่ามีแคชเชียร์หน้าร้านซึ่งจะไม่เหมือนที่ใช้ในร้าน Amazon Go ที่มีการชำระเงินไม่ผ่านแคชเชียร์อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2562 The Wall Street Journal รายงานว่า Amazon ได้เซ็นสัญญาเช่าพื้นที่มากกว่า12แห่งในย่าน Los Angeles ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างเครือข่ายร้านขายของชำรูปแบบใหม่แยกให้แตกต่างอีกทั้ง Whole Foods Amazon กล่าวว่ากำลังมองหาพื้นที่ขยายร้านค้าเพิ่มเติมใน Studio City และ Irvineโฆษกของ Amazon กล่าวว่าเครือข่ายร้านขายของชำรูปแบบใหม่จะแตกต่างจาก Whole Foods แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะขายในร้านค่ะร้านขายของชำจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามล่าสุดของ Amazon ในการขยายไปสู่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมปัจจุบันบริษัทมีร้านค้า Amazon Go กว่า10สาขาและเตรียมเปิดสาขาร้านหนังสือ Amazon รวมถึงร้านค้าระดับ4ดาวของ Amazon ด้วยทั้งนี้ถ้า Amazon ก้าวไปข้างหน้าและเปิดตัวร้านขายของชำใหม่แหล่งข่าวต่างๆมองว่ามันจะใหญ่ในการให้บริการลูกค้าพร้อมตัวเลือกการสั่งซื้อและรับออนไลน์ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการนำเสนอขายที่กว้างขึ้นส่วน Walmart พ่อค้าคนสำคัญของประเทศมองว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงได้เปิดตัวรถกระบะหรือรถบรรทุกในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนร้านค้าทำให้เครือข่ายการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อของชำออนไลน์ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ